ัสดีค่ะดุลัฐาบุญบำเรอนะคะพนักงานขายบริษัทโตโยต้านนทบุรีสาขาบางใหญ่นะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาส่งมอบรถ2คันนะคะกับบริษัทลุงโอ Tracker Group ยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราถือโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็จะได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทนี้นะคะตามมากันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไงเดี๋ยวโอนะคะให้คุณลูกค้าแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าไม่ทราบคุณลูกค้าชื่ออะไรเขามีชื่อโอเหรอคะใช่ค่ะชื่อเดียวกับลุงโอเลยนะครับเป็นความบังเอิญมากเลยค่ะวันนี้ก็คือมาสัมภาษณ์ผมชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันลองแนะนำตัวดูค่ะผมชื่อรัฐพลนำคุณศักดิ์สมบูรณ์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลุงโอเทคเกอร์กรุ๊ปนะครับหรือว่า LTGหรือว่ามีนิคเนมคนในวงการตกปลาเขาจะเรียกว่าลุงโอ๋กันนะครับอ๋อก็คือชื่อบริษัทก็คือจะเป็นชื่อของพี่โอ๋เลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวหนูทางโอ๋ค่ะรบกวนให้ทางพี่โอ๋ค่ะแนะนำเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัทค่ะเพราะว่าวันนี้ที่มาเยี่ยมชมเนี่ยบริษัทดูแบบใหญ่โตสวยงามมากเลยค่ะพี่โอ๋ขอบคุณมากครับก็จริงๆแล้วลุงโอ๋ก็เริ่มมาจากเป็นคนที่ชอบตกปลานะครับตกปลามาแล้วก็พอเริ่มต้นเลยถ้าเริ่มต้นเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวนะมากเลยนะแต่ก็จะสรุปคร่าวๆให้ว่าเริ่มที่เนี่ยผมเป็นคนชอบตกปลาแล้วเริ่มต้นจากธุรกิจขุดไส้เดือนขายนะครับขายไส้เดือนแล้วก็เติบโตขึ้นมาใช้ระยะเวลาที่เรามาจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเมื่อปี2540นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ20กว่าปีเกือบ30ปีนะครับที่ก่อร่างสร้างโตขึ้นมาในธุรกิจได้ทางด้านนี้นะครับอ๋ออย่างนั้นโออยากให้ทางพี่โอมีเคล็ดลับอะไรไหมคะบอกให้กับลูกค้าโตโยต้าค่ะว่าที่เรากว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นวันนี้ได้ค่ะคือจริงๆแล้วนะครับนี่ด้วยคติส่วนตัวของลูกโอเลยเนี่ยหนึ่งอันดับแรกเลยนะครับต้องมีความขยันอดทนนะครับแล้วก็ฝ่าฟันนะอุปสรรคที่เราคิดว่าโอจะพูดกับพวกน้องเสมอเลยว่าความประสบการประสบความสำเร็จของชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยมันได้มาไม่ง่ายนะครับแต่ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากถ้าเรามีความอุตสาหะและมีความพยายามเพราะอะไรทำไมถึงเลือกใช้บริการกับบริษัทโตโยต้านนทบุรีของเราอะคะต้องบอกเลยนะครับว่าลุงโอ๋ก็สนิทกับน้องคนหนึ่งนะครับน้องต่างนะครับก็คบกันมานานแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็เขามีความจริงใจนะครับมีความจริงใจให้กับเราลุงโอ๋ซื้อรถเข้ามาที่นับได้ก็ประมาณ14คันลุงโอ๋เดินทางไปที่โชว์รูมน้อยมากหรือแทบจะไม่ได้ไปเลยเรามีความเขาเรียกว่าเรามีความเชื่อใจของกันและกันในการค้าขายลุงบอกเฮ้ยอามกูอยากได้รถรุ่นนี้ดูให้พี่หน่อยตรงนี้อะไรเนี่ยก็คือเราเป็นธุรกิจเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ต้องการทำธุรกิจกับคนที่เราสึกว่าเราไว้วางใจได้ทุกเรื่อง คือบางครั้งในเรื่องราคาบางครั้งอาจจะไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับแต่ในเรื่องหัวใจของการบริการหัวใจของเอาใจใส่ลูกค้าถือว่าเป็นเรื่องสิ่งสำคัญนะครับรถกระบะค่ะทำไมถึงไว้ใจในรีโวนะคะยี่ห้อรีโวผมมองว่าเรื่องจุกจิกค่อนข้างน้อยนะครับการทำงานของรถของโตโยต้าที่หนูได้ใช้มาตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยปัญหาในการซ่อมบำรุงหรือว่าประหยัดพลังงานผมมองว่าถือว่าคุ้มค่าในการทำงานมากๆนะครับตัวนี้ก็แนะนำนะครับจริงๆถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับหนูมองได้เลยว่าที่เรามาใช้รถโตโยต้าเนี่ยตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทมาเนี่ยถือว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับค่ะทางพี่โอค่ะอยากจะฝากหมายถึงเกี่ยวกับช่อง YouTube หรือฝากเกี่ยวกับธุรกิจอะไรให้ทางคุณผู้ชมทางบริษัทโตโยต้าหน่อยคะคือจริงๆโอก็มีช่องทางการจัดจำหน่ายค่อนข้างเยอะนะครับมี YouTube นะครับมีรายการ LTG Show นะครับหรือว่าทาง Facebook นะครับถ้าเซิร์ชไปคําว่าลุงโอเนี่ยก็จะขึ้นเลยนะครับมีลุงโอออนไลน์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีหน้าร้านนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ถ้าอยากร่วมทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์ตกปลานะครับเรายินดีเรามีทีมงานที่คอยดูแลและแนะนำทั่วประเทศนะครับอ๋อค่ะเรามีหน้าร้านนะฮะขายส่งขายปลีกก็อยู่ที่ในหมู่บ้านบ้านเวอร์ทองนะฮะค่ะก็คืออยู่ในย่านจังหวัดนนทบุรีครับแต่เราดูแลทั้งประเทศเพราะเราจะมีเซลล์นะฮะเซลล์วิ่งทุกภาคของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับใช้รถรุ่นนี้นะครับท่านไหนสนใจในธุรกิจตกปลานะคะก็สามารถติดต่อที่บริษัทลุงโอ๋ Tracker Group ได้นะคะพี่โอ๋เขาคอยให้คำปรึกษานะคะในทุกๆท่านค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่โอ๋นะคะฝากเกี่ยวกับโตโยต้าเราอะค่ะโตโยต้านนทบุรีก็คือรถโตโยต้าขอ3คำค่ะพี่โอ๋หนูคิดว่าคุ้มค่ามากๆครับคุ้มค่ามากนะครับการใช้รถรุ่นนี้นะครับ
ค่ะก็คือคุ้มค่ามากนะคะก็คือมีทั้งการบริการที่ดีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะค่ะก็คือให้ยังไงก็วันนี้ก็คือขอบคุณพี่โอมากนะคะที่ตลอดเวลาในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนะคะแล้วก็เกี่ยวกับขอบคุณเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โตโยต้าแล้วก็กับทางบริษัทโตโยต้านนทบุรีของเรามาโดยตลอดนะคะพี่โอค่ะขอบคุณมากค่ะ